สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรนประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโเเสนอรายการธรรมะรับอรุณ ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาภัยบูณอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านบูฟังแล้วก็นํารายการธรรมรัรนที่เป็นรายการธรรมะพูดคุยอยู่เรื่องเดียวใน365วันตอนหนึ่งปีมาพบกับท่านผูฟังทุกวันพูดกันอยู่เรื่องเดียวเพื่อที่จะให มีความเข้าใจให้แจ่มแจง้งทำอยู่อย่างเดียวธรรมะคืออย่างเดียวดนฟังแต่มีอย่างเดียวที่จะทาความดับทุกข์ให้มันสนิทแต่คืออย่างอื่นอาจจะดับทุกข์ได้บ้างเช่นหิวข้าวคุณก็ไปกินข้าวการกินข้าวก็ดับทุกข์ได้แต่ไม่สนิทเดี๋ยวพรุ่งนี้มันหิวอีกหรือว่าปวดหัวตัวร้อนก็ไปกินยาหามหมอก,ก็จะยารักษามาให้ก็ดับได้อยูแ่แต่มันไม่สนิทเดี๋ยวมันเป็นโรคอื่นต่อได้ ใน,นความที่มันจะสนิทเนียนแล้วก็ไม่กลับกําเริบอีกแต่กระตรงเนี้ยธรรมะช่วยได้ึ่งการทําความเข้าใจในเรื่องของทำคำสอนของบระพุชาวบรรพุชางเราก็ใช้เขาเรียกว่าความสามารถอย่างยิ่งนะต้างว่าความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะค้นพบพบเจอสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาติที่ได้ตรัสรู้เป็นสมาสมบุิยานแต่ยังรวม,รวม,รวมถึงก่อนๆก่อน,อน,อนๆน,นั้นอีก ก่อนๆที่ได้ทําความเพียรอะไรต่างมาพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ทําความเพียนในเรื่องสมาธิเรื่องของจิตเรื่องของศีลให้มันเข้าได้เข้าถึงจกกนกระทั่งมาในชาติสุดท้ายของพระองค์ที่บ่ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ถึงโพธิญาณเส้นความรู้ตรงนี้ก็ได้บอกได้สอนเอาไว้ก็คือบางสมัยท่านฟังก็มีคนที่รู้อย่างนี้เหมือนกัน ผู้ที่มีความรู้อย่างนี้ในสมัยนั้นๆ้แหมบางทีท่านก็ไม่ได้บอกไม่ได้สอนเอาไว้หรือว่าบอกสอนไว้แต่ว่าไม่ได้มีคนตรัสรู้ตามนะเช่นว่าลักษณะของพระเจกพุทธ,ธะอย่างเงี้ยท่านตรัสรู้ได้เองเป็นเนื้อนาบุญดีอยู่แต่ว่าบอกสอนก็เดินแล้วเขารู้ตามไม่ได้ในความสามารถเรื่ององการสอนจะไม่เท่ากันซึ่งในสมัยปัจจุบันเรายังมีสัมมาสมัมพุทธะมาอุบัติขึ้นแล้วแต่มีสัมมาสมัมพุทธะ,ะพูดที่ตรัสรู้ได้เองนี่ก็เยี่ยมแล้ว แล้วยังบอกสอนให้คนอื่นรู้ได้ตามโอ้โหนี่เยี่ยมมากขึ้นอีกแล้วที่ดีสุดๆเลยถึงแม้ว่าตัวพระองค์จะไม่อยู่แล้วแต่คําสอนนี่ยังอยู่แต่คําสอนนี่ยังหลงเหลือมาอยู่ทุกวันนี้เป็นหลายพันปีแล้วอันนี้ก็ยากเพราะในบางสมัยบางครั้งเนี่ยมีพระรูชามาอุบัติขึ้นใช่ไหมสอนคนอื่นได้คนอื่นตรัสรู้ตามแต่ว่าไม่ได้บอกคําสอนเอาไว้โดยละเอียดทําให้คําสอนเนี่ยเลือนหายไปเร็ว หลังจากที่บริณิพานแต่คือหลังจากบริณิพานไปไม่ได้มีคนมาย้ำไม่ได้มีคนมาบอกแล้วคําสอนนั้นก็เลือนหายจางไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสมณะโคดมของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นสมณะโคดมของเราลหลังจากปรินิพานไปแล้วคําสอนก็ยังอยู่ได้นานแต่ทําไมถึงแตกต่างกันตรงนี้เพราะว่าผู้รู้ชาต,ต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยได้บอกสอนไม่โดยละเอียดไม่เท่ากันคือสอนแล้วคนอื่นรู้ตามได้คุณนั่งสมาธิทําอย่างนี้ปุ๊บ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 าปายผ่าน แต่ถ้าไม่ได้บอกไว้ละเอียดบัญญัติเอาไว้ละเอียดนะคําสอนนั้นก็จะไม่ได้อยู่นานแต่ถ้าบอกว่าพระรูชาองค์ไหนนะบอกสอนไม่โดยละเอียดโดยบทเพียนชนะอยากแย่แจกแจงให้บัญญัติตรงนั้นเทะตรงนี้ซ้ําต,ตรงนู้นตรงนี้เรื่องนี้มากับพูดเรื่องนี้อีกอย่างเงี้ยนะคำสอนนั้นก็จะตั้งอยู่ได้นานอันนี้ก็ลักษณะที่สมณโคโดมพระรูชาของเราได้ทำเอาไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราทั้งหลายในตมฝั่ง,งโชคดีมาก แมโชคดีในความโชคร้ายก็ว่าได้นะเกิดหมายามว่าโชคร้ายที่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแต่เพราะว่าพระองค์ปร,รินิพผานไปแล้วแต่ยังมีความโชคดีตรงที่ว่าคําสอนของท่านยังอยู่แต่ก็เหมือนกับตัวท่านอยู่นั่นแหละเพราะว่าถ้าเราจะไปถามคําถามอะไรก็ตามนั่นได้ตอบไปหมดละได้ทราบข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไปแล้วในคําสอนต่างๆที่เอามาให้ท่านฟังฟังนี่แหละเหน๋อเรื่องราวที่อยู่ในพระสูตรตรงนั้นพระสูตรตรงนี้ท่านฟังคิดว่าสักสิบป,ปีนะครับทา,าคิดว่าทําอย่างนี้ไปอทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละเรื่องสัปดาห์ละสองเรื่องเอามาพูดกันตรงนั้นตรงนี้นสักสิปีคิดว่าคงจะอ่านพระไตรปิฎกจบอยู่แต่ทนฟังก็ติดตามฟังกันไปวันนี้สัปดาห์นี้ฟังเรื่องนี้สัปดาห์ที่แล้วฟังเรื่องนั้นมาสัปดาห์ต่อไปก็ฟังเรื่องใหม่ฟังมันไปทุกวันทุกสัปดาห์จะทําให้เราเนี่ยทะลุโปรงเลยในทางคําสอนของพุทธ,ธะนี่ยทะลุโปรงไม่ใช่แค่สมองหรือหอว่างเดียวนะแต่ว่าทะลุโปรงไปกิเลสมันลอกออกไป ใจเรามันว่างใจมันเย็นสบายเพราะว่ากิเลสที่มันลอกออกอไปลกออกไปคุ้มกันท่านผู้ฟังคุ้มกันขอให้ศึกษาให้ทําให้ฟังให้ปฏิบัติซึ่งข้าพเจ้าเนี่ก็จะทําหน้าที่นะในการเอาพระสูตรเรื่องราวต่างๆเราเนี้ยมาให้ท่านผู้ฟังฟังนะฟังแล้วใครครว่นแล้วเอาก็มาอธิบายนะให้จำแจ้งกันโดยในวันพฤหัสที่ผ่านมาในเมื่อวานนี้ได้นําเรื่องของพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเหมือนกัน เป็นพระสูตรที่ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะพอประมาณอ่านจบให้กันฟังได้ไปในประมาณครึ่งชั่วโมงนะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรที่สามสิบเก้าชื่อว่ามหาอัสสัปบุรสูตรมหาอัสสัปบุรสูตรนี่ก็เป็นตอนนั้นพระเจ้าอยู่ที่อัสสัปประนิคมนะ็คือบริเวณหรือเมืองเนะมืองหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าอัสสัปประแล้วก็เป็นพระสูตรใหญ่แตนะ่เขาก็เลยใส่คําว่ามหาเข้าไปนะมีรายละเอียดมาก ในเรื่องนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ว่าในเมืองนั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยเขานับถือพระสงฆ์กันมากแล้วก็คือพอหลังจากที่รู้กันว่ามีพระุทธาอุบัติขึ้นบนโลกใช่ไหมแล้วก็มีกุลบุตรมาบวชบวชเสร็จแล้วก็มีพระสงฆ์บางส่วนก็ไปอยู่ที่อังคชนบทซึ่งอังคชุนบทนี้ก็มาทางตะวันออกของพุทธคยาไปอีกสักหน่อยประมาณสักร้อยสองกิโลเมตรจากบริเวณที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เอาจริงๆก็ถือว่าไม่ไกลมากเดินทางก็คงจะไม่ถึงสัปดาห์แต่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็มีพระภิกษุอยู่ยหลายรูปยเยอะเลยหลักแล้วเขาก็บวชกันอยู่ที่นั่นและในเมืองนั้นแล้วเขาก็นับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์อย่างมากแม้แต่เห็นสามนเณรผู้บวชในวันนั้นน่ยสามนเณรตัวน้นอยๆอย่างเงี้ยโอหก็สักการะเคารพนับถืออย่างกับพระเทระที่บวชมาแล้วร้อยปีนี่เมืองน,นี้ก็เป็นอย่างนี้ แต่เวลาพระสงฆ์ไปบิณฑบาตในบ้านแต่เขาทําการทํางานอะไรกันอยู่ก็จะวางคันไถวางจอบวางเสียมแล้วก็จะรีบไปกุลีกุจอจัดหาที่นั่งน้ําใช้น้ําฉันอาหารเครื่องดื่มต่างๆมารองรับแเป็นอย่างนั้นกันเลยซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเขายังไม่ทําถึงขนาดน,นั้นเลยในะทฝันฟังทีข้าพเจ้าไปบิณฑบาตเนี่ยถ้าเขาเปิดร้านเปิดรวงกันอยู่เขายุ่งวุ่นวายกันอยู่เนี่ยเขาก็ไม่สนใจเราจะใส่บาตรไม่ใส่บาตรเขาไม่ได้สนใจอก้วศาส่าเขาจะเตรียมมาไว้แล้ว แต่ถ้าคนเตรียมไว้แล้วแต่คิดการล่วงหน้าแล้วเ,เตรียมไว้อาหารนี้จะใส่บาทใช่ไหมฉันจะจัดทํางานอะไรกันอยู่่ะก็วางมือน,นิดหนึ่งมาใส่บาทน,นี่คือเขาเตรียมไว้แล้วในเมืองไดเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้เตรียมไว้แล้วเห็นพระเนี่ก็ไม่ได้แคร์นะก,ก็ทํางานของตัวเองต่อไปแต่โดยเฉพาะยิ่งชาวนาชาวไร่เนี่ยกว่าจะไปออกนาครั้งหนึ่งเนี่ย,อ,ยอุปกรณ์ข้าวของอะไรต่างๆมันก็ต้องเตรียมเอาไว้แต่เพราะเขาจะไม่ได้มาคิดเลยละ่ะไม่ได้มีใจใส่ตรงนี้เลยละ่ะ ว่าจะใส่บาทหรืออะไรแต,แต่ถ้าเตรียมไว้ก่อนนี่ก็ว่าไปอย่างนะแต่ถ้าไม่ได้เตรียมไว้ก่อนแล้วมีกิจการงานอย่างนี้อยู่แล้วเห็นพระสงฆ์เนี่ยจะไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็มีบางที่เหมือนกันนะที่เขาสมมุติว่าเขาเตรียมอาหารไว้เตรียมอาหารใส่บาทพระไว้3มรูปอย่างเงี้ยแต่ปรกากฏว่าพระมี5องค์อ้าวถ้าเขามีศรัทธาเขาก็จะไปจัดแจงหามาอีกสองที่หรืกุลีกุจอตักเพิ่มอะไรต่างๆอาจจะเหมือนไม่เหมือนกันแต่ก็ มีสตา์ในการใส่อย่างนี้ก็มีแต่บางที่จัดไว้สมองค์แต่ว่าพระมา5องค์นี้เอาอีกสององค์ก็ไม่ได้ก,ก็ก็ผ่านไปอย่างเงี้ยเป็นยังไงก็มีแต่ว่าที่เมืองอัสสปุระนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ที่เมืองอัสสปุระนี้นเขากุลีกุจอกันมากแต่มีความเคารพมีความเลื่อมใสกันมากต่อให้ไม่ได้เตรียมอะไรไว้แต่ถ้าเห็นพระนี่ก็จะต้องกุลีกุจอวางแอกวานไถวางการงานต่างๆมาค่อยอุปถาอุปธรรมและมีความเคารพนับถือกันอย่างมาก ในที่นี้นะพุะเจ้าเห็นบุคคลชาวบ้านเนี่ยที่เขาเป็นกันอย่างนี้แล้วก็เลยสั่งสอนอพระภิกษุเนี่ยที่อยู่ในเมืองอสัสสปุระเนี่ยจึงเป็นที่มาของมหาอสัสสปุระสูตรนี่เองนะพูดถึงว่าคนที่จะเป็นพระคนที่จะเป็นสมณะนะเป็นสมณะนี่แปลว่าผู้สงบนะคนที่จะเป็นพรามนะ์พรามนี่แปลว่าผู้ลอยบาปคนที่จะมาเป็นอย่างนี้นะจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ถูกเขาถามว่าตัวเองเป็นอะไรเอ้าเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นภิกษุเพราะ,ะนั้นคุณทะทอะไรที่จะทําความเป็นพระทําความเป็นสมณนะทําความเป็นสงฆ์เป็นภิกษุเป็นพนราหมณให้เกิดขึ้นได้ควรจะต้องทําสิ่งนั้นควรจะต้องทาสิ่งนั้นซึ่งคุณทําตรงนี้โหร่ายยาวมาถึงฟังลไล่มาเลยลตั้งแต่เรื่องของฮิริโอตปะ,ะต้องมีความกลัวความละอายต่อบาปแล้วก็ไม่ใช่พอใจอยู่แค่นั้น ไม่ใช่คิดว่ามีฮิริโอตะปาแล้วแล้วก็ถึงผลแห่งการปฏิบัติละเราเรียกว่าเป็นพระแล้วสมบ,บูรณ์แค่นี้อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเพราะว่ากิจที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่จำฝังอีกนิดหนึ่งตรงเกี่ยวกับเรื่องของคาว่าสมณะเนี่ยจริงๆสมณะเนี่ยแปลว่าผู้สงบผู้สงบในที่นี้อาจจะไม่ได้ต้องโกนผมผมเลืองก็ได้นะอาจจะหมายถึงบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมอย่างฆรวาสบางคน ผู้ที่ขวนขวายปฏิบัติธรรมในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์้นลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้สงบได้เหมือนกันแต่คือบางทีบางคนเนี่ยครองเรือนอยู่ก็จริงแต่ว่าป,ปีปีหนึ่งก็หาเวลาไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมขวนขวายในการที่จะช,าชําระจิตของตนให้มันดีอย่างเงี้ยคนที่มีจิตใจอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นสมณะก็ได้เป็นปรามก็ได้แต่ถ้ามีคุณสมบัติต่างๆต่อไปนี้เรื่องเครื่องแบบอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นรายละเอียดที่เป็นภายนอกแต่ว่าเรื่องภายใน,นอันนี้สําคัญแต่ว่า คนที่เขาไม่ได้ฟังไม่ได้ทําไม่ได้ปฏิบัติก็มีนั้นเป็นลักษณะของปุถุชนผู้ยังไม่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าบอกว่าเรามาฟังธรรมะเอาฟังธรรมะก็ดีแล้วทำยังไม่ได้ก็อีกส่วนหนึ่งฟังธรรมะแล้วทําไดนะ้พยายามที่จะปฏิบัติประพฤติปรมาจันอันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกนเป็นระดับที่3แล้วถ้าดีขึ้นมาอีกคุณจะอาจจะโกนผมห่มเหลืองล,ะล,ะลีกออกจากเรือนทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวทาเป็นประจําทําเป็นเต็มเวลาอย่างนี้ อันนี้ก็ดีขึ้นไปอีกระดับที่สีแต่เพราะนั้นมันไล่กันไปนะของการที่อาจจะเรียกว่าเป็นผู้สงบคือใกล้ความที่จะสงบขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นแต่ที่ข้าพเจ้าพูดเมื่อสกรู่ก็คือตั้งแต่คนที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นนั่เป็นปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับว่าอย่างนั้นนี่ืกระดับที่หนึ่งไม่ได้ขวนขวายอะไรกบกรองเรือนหาอยู่หาก,กินไปตามเรื่องตามราวแต่ดีขึ้นไปอีกหน,น่อยนล้ก็คือได้ฟังทาบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ขวนขวายในการที่จะทําอย่างน้อยก็ยัังมีีนนรทททธาาาใในนก่จะห้ ในการที่จะทําความดีตามกําลังของตนทําได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็ระดับที่2องแต่ขึ้นดีขึ้นมาอีกก็คือเป็นบุคคลที่ได้สดับฟังธรรมด้วยแล้วก็ขวนขวายในการที่จะปฏิบัติด,ด้วยนคลองเรีอนอยู่ก็จริงแต่ก็ยังอุตส่าห์สละเวลานุ่งขาวห่วมขาวไปฟังธรรมนั่งสมาธิตามวัดตามวาทําได้มากได้น้อยก็ตามกําลังของตนใช่ไหมบางคนอาจจะปีปีหนึ่งไปเลีกนเล่นปฏิบัติธรรมได้ 2- อสาครั้งบางคนอาจจะได้ครั้งเดียว บางคนอาจจะแค่ปฏิบัติอยู่กับบ้านแต่ก็ขวนขวายในการที่จะทําขวนขวายในการที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ระดับที่3แล้วระดับที่4ขึ้นไปอีกก็คือว่าตัวเองนั้นเอาเห็นโทษภัยละปฏิบัติแบบที่ไม่เต็มเวลาอย่างระดับที่3มเนี่ยมันก็จะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ส่วนเดียวไม่ได้เห็นโทษภัยในสังสารวัฏเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติที่เต็มเวลาเอาก็ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโกนผมห่มเหลืองซะมาปฏิบัติอย่างเต็มเวลา อันนี้ก็ระดับที่4ี่แต่ที่พระเจ้าพูดถึงในมหาอสสป,ปุรสูตรนี้แต่ก็หมายถึงบุคคลในระดับที่4ตรงนี้ที่เป็นพระสงฆ์คนผมหมุมเหลืองแต่แต่โดยคุณธรรมแล้วลคนที่ปฏิบัติในระดับที่3ที่ว่าขวนขวายในการปฏิบัติอาจจะห่มขาวอยู่อาจจะยังไม่ได้คนผมแต่ว่าฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะด้วยแ้วก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ด้วยเหมือนกันคุณธรรมที่เริ่มตั้งแต่ฮิริอัตปานี่แหละฮิริอัตปาคือความกลัวความละอายต่อบาป เราจะต้องกลัวต้องละอายต้องกลัวบาปละอายบาปแต่คือไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่ต้องกลัวไม่ต้องละอายอะไรทั้งสิ้นเปลือยกายกันมาเลยเดินท่องท่องไปไม่มีความละอายเหลืออยู่แล้วอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะสิ่งที่จะต้องกลัวที่ต้องอายก็คือกลัวบาปอายบาปอันนี้ต้องมีแต่อย่าไปคิดว่าแค่มีความกลัวมีความละอายต่อบาปแล้วจะจบแค่นี้กิจของการประพฤติประมาจจบแล้วไม่ใช่อย่างนั้น แต่เพราะว่าสิ่งอื่นที่มันยังมีดีขึ้นไปมันยังมีอยู่นตเช่นการประพฤติสม่ำเสมอทางกายวาจาใจการประพฤติชอบสม่ำเสมอเนี่ยหมายถึงเรื่องของศีลทางกายทางวาจานี่คือเรื่องของศีลการประพฤติชอบสม่ำเสมอทางใจอันนี้ก็หมายถึงพวกสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นการที่เราไม่มีความพยาบาทไม่มีความเพ่งเล็งอันนี้เราต้องรักษาให้ได้แต่คนที่ละมิจฉาทิฏฐิได้ คนที่ไม่ได้มีจิตมีความเพ่งเลงในทรัพของใครคิดจะไปปล้นเขาหรือว่าคนที่ไม่ได้คิดที่จะไปปองร้ายเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้สมาธินะเพราะว่าละมิจฉาทิฏฐิได้แต่อาจจะยังไม่ได้สมาสมาธิอันนี้ก็เป็นไปได้พระพุทธเจ้าก็จึงพูดถึงกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่แต่ก็ถ้าร,รักษากายรักษาวาจาแต่ไม่ให้ทำปิดศีลไม่โกหกไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้บริพิปิดในกรมนั่นี้ก็กายกับวาจาตรงนี้ ในเรื่องของใจก็ไม่ให้มีมิจฉาทิฏฐิแต่ความคิดที่ว่าพระรูปเจ้าไม่มีาการให้ทานไม่ดีพวกนี้เราละออกให้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแต่อาจจะยังทําจิตไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นกิจที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปนั้นมันก็ยังมีอยู่แล้วคนที่มีข้อประพฤติทางกายทางวาจาแล้วก็ทางอาชีพด้วยเนี่ยการดําเนินชีวิตเนี่ยทำดีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาจะเห็นได้ ด้วยตาได้ยินได้ด้วยหูแต่คือคนทําความดีคือไม่ได้อยู่ในใจนะคนทําความดีข้างนอกเนี่ยเช่นให้ท่านรักษาศีล,ลพูดดีๆกันมีความเอื้อเฟื้อในการให้การแบ่งปันพวกนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาเป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยหูเห็นได้ด้วยตาด้วยหูเพราะนั้นคนอื่นก็รับรู้ได้ตัวนี้จึงเป็นประเด็นสําคัญที่ว่าพอคนอื่นรู้แล้วเห็นว่าเราทําดีเราอย่าไปยกตนข่มท่าน อย่าไปตกตนว่าฉันดีกว่าเธอด้วยข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาหรือทางอาชีวะอย่าไปยกตนข่มท่านตรงนี้อย่าไปทะน,นงตนว่าว่าฉันดีกว่าเขาแต่ให้ระลึกอยู่เสมอว่าข้อปฏิบัติที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นเนี่ยยังมีอยู่จำฝังในะอะไรที่เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปแต่พนะระเจ้าพูดถึงเรื่องของการสํารวมอนะินทรีย์ในการสํารวมอนะินทรีย์เนี่ยคือการสํารวมที่ใจนะที่ใจ สิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นหรือว่าความคิดเป็นธรรมารมพวกนี้มันผ่านเข้ามาแล้วเราจะต้องรู้จักสำรวมปิดกัน้นใจของเราที่ช่องทวารน,นี่แหละไม่ให้อกุศลธรรมมันเข้ามาเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูอะไรก็แล้วแต่แตใจเราต้องมีประตูใจของเราต้องได้รับการปิดกัน้นระวังไม่ให้เจ้าอากุสลธรรมมันมันแทรกซึมเข้ามา,าการระมัดระวังตรงนี้อยู่ที่ใจ บางทีอาจจะไม่ได้เห็นว่าคนนี้เขาทําท่าสมรวมอินทรีย์หรือเปล่าแต่เพราะว่าอาการที่เขาแสดงออกมาแต่มันไม่ใช่การสมรวมอินทรีย์นะการสมรวมอินทรีย์นี้อยู่ที่ใจเป็นขาที่ระวังสิ่งที่เข้ามาทีนี้ถ้าเขาระวังสิ่งที่เข้ามาแล้วเ,เขาอาจจะแสดงออกอย่างดีทําให้เราเห็นถึงความเลื่อมใสอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่2องจะเป็นคนละอันกันแต่คุณธรรมคือการสํารวมอินทรีย์การที่ระมัดระวังไม่ให้อคุณธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเนี่ย การกระทำตรงนีนะ้อยู่ในใจนะทําแล้วเราก็สามารถที่จะป้องกันสิ่งที่เป็นอคุชัลธรํมได้นะจิตใจก็จะดีขึ้นแต่ว่าอย่าเพิ่งพอใช้แค่นี้นะจิตใจดีขึ้นแล้วมันยังมีที่ดีไปกว่านี้แนะสิ่งที่ดีไปกว่านี้คืออะไรทู้ฟหงนั่นะคือการที่รู้จักควบคุมอาหารด้วยนะรู้จักประมาณในการบริโภคนะจะกินจะดื่มสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะให้กินให้ดื่มให้พิจารณาก่อน พิจารณาว่าที่กินที่ดื่มเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะความสวยงามนะไม่ใช่เพื่อที่จะอร่อยนะไม่ใช่กินเพื่อเล่นนะแต่ว่ากินเพื่อที่จะระงับเวทนาที่มันเกิดอยู่ตอนนี้เช่นอะไรบ้างก็หิวนั่นแหละแน่นอนอย่างหนึ่งบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งกินอาหารประเภทนี้แล้วมันจะถูกธาตุกินแล้วมันอร่อยมันถูกธาตุอ้าวก็เราประทานได้พิจารณาเพื่อที่จะระงับเวทนาตรงนี้แล้วก็ป้องกันเวทนาใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วย แต่คือกินอาหารแน่นอนทั้งฟังมันเป็นภัสสะอย่างหนึ่งภัสสะที่มาทางลิ้นมันเข้าไปในกายเรามันก็มีภัสสะตลอดเพราะ,ะนั้นพอมีภัสสะแล้วมันจะสร้างเวทนาขึ้นแต่สร้างเวทนาถ้าเป็นเวทนาใหม่แต่มันก็จะทําให้เราเป็นโทษเป็นาธาตุของมัณฑิกเพราะ,ะนั้นเวทนาใหม่อย่างเช่นความอิ่มจนอึนอดอัดเราก็จะต้องกินในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือบางทีอย่างพระสงฆ์เรบประทานอาหารมื้อเดียวอย่างนี้ พอตกบ่ายมาก็จะหิวข้าวแล้วท้องร้องกรอดกๆออย่างเงี้ยก็ต้องมีเทคนิคการรับประทานอาหารจำฟังสําหรับพระที่รับประทานมื้อเดียวะมีเทคนิคการรับประทานอาหารที่กินแล้วจะทํายังไงไม่ให้ตอนบ่ายมันหิวอีกนก็คือการเคี้ยวให้มันละเอียดนั่นแหละเคี้ยวข้าวให้ละเอียดละเอียดค่อยๆกินกินไม่เร็วเกินไปกินพอประมาณอย่าอิ่มเกินไปอันนี้จะทําให้ประสิทธิภาพการย่อยประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารได้ดี ใช้พลังงานในการย่อยน้อยกว่าอาหารที่ย่อยมาแล้วดูดซึมได้ดีกว่าได้เร็วกว่าจะทาให้เราสามารถระง,งับเวทนาใหม่เกิดเรื่องของความหิวในตอนบ่ายได้อันนี้คือข้อถัดมาที่พระเจ้าสอนพระที่อัสสปุรานิคมนะให้ตั้งไว้ในคุณธรรมนีน้นแต่แค่นั้นยังไม่พอท่านฟังยังมีที่ยิ่งขึ้นไปอีกคือทําได้ก็ดีแล้วนนันดีในส่วนที่ทาได้แล้วแล้วก็มีที่ดีขึ้นไปแล้วก็ทําความเพียรในการที่ทําให้ดีขึ้นไปอีก นั่นคือการที่ประกอบตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นต,ตัวนี้ก็เรียกว่าชากเคลื่นธรรมแล้วคือนอนยามเดียวนะไม่ต้องนอนกลางวันไม่ต้องนอนมากนอนพอดีพอดีเทนะ่าไรถึงพอดีก็ยามเดียวนะเองกายนอนลงไปนะรู้สึกตัวขึ้นเมื่อไหร่คือร่างกายเราเนี่ยพอตอนคือเรานอนใช่ไหมเริ่มนอนไปแล้วนะก็มันรู้พักผ่อนได้เท่าไหร่มันพอเท่าไหร่มันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาแลนะรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นทันที แล้วก็ไม่ไปนอนอีกไม่ขอต่ออีก5นาที10นาทีในการกระทาอย่างนี้ลุกขึ้นมาแล้วทําอะไรลุกขึ้นมาแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธินั่นแหละทั้งวันต,ตลอดวันกลางวันบางทีมันมีการงานเอาก็ต้องไปทําอย่าไปหาเวลานอนอย่าเห็นแก่หลับแก,แกนอนงานมีอะไรก็ก็ทําไปเดินจงกรมด้วยนั่งสมาธิด้วยพอตกเย็นมาเอาก็ทําความเพียรต่ออีกแต่อย่าเพิ่งรีบเข้านอนให้มันไปซักยามหนึ่งในราตรี แต่คือตอนคลื่นเราแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่นะตั้งแต่6กโมงเย็นถึง6กโมงเช้าเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนแต่นะช่วงยามต้นก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินลงไปแต่นะก็ต้องไปซักระยะหนึ่งให้มันมีงานที่ได้พอเป็นเนื้อเป็นหนังในที่นี้กาจจะถึง3ามทุ่มสี่ทุ่มก็บ้าไปแต่นะตอนยามกลางราตรีก่อนนอนนะพักผ่อนรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็อลุกขึ้นทันทีแต่นะมันก็จะมาตกที่ยามสุดท้ายของราตรีในะยามสุดท้ายของราตรีนะก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น อาจจะเป็นตั้งแต่ตีสองตีสามหรือตีสี่มานั่นคือเราตื่นตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละลุกขึ้นแล้วรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นแล้วก็ทําความเปลี่ยนต่อในการเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่เ้าสอนพระที่นั่นไว้อย่างนี้นี้นจะเป็นคุณธรรมที่ทําให้เข้าถึงความเป็นสมณะทําให้เข้าถึงความเป็นผู้สงบแทำที่ผ่านมาได้นั้นดีอยู่แล้วแล้วที่ทําให้ดีขึ้นไปก็มีอีกอยู่นั่นคือการที่เป็นผู้รู้ตัวรอบขอบในการที่ทํา กิจกรรมเิริบทต่างๆแล้วก็มารู้ตัวรอบข้ามในที่นี้ก็คือมีสติสัมปชัญญะนั่นเองระหว่างทําคุณก็มีสติรู้ตัวว่าทาอะไรอยู่อันนี้ก็เรียกว่าสัมปชัญญะไม่ว่าจะกินข้าวขอข,ของน้ําใส่เสื้อผา้าทำกิจกรรมอย่างใดอย่างใดเดินยืนนั่งให้รู้ตัวตัวบรามตลอดอัน,นนี้ก็เป็นข้อถัดมาหลัาางจากนั้นแค่นั้นยังไม่พอดีหวะอยม่จะพูดว่าไม่พอก็ไม่ได้นะเพราะที่ทําผ่านมาเนี่ยมันดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่พระเจ้าพูดในที่นี้ก็คือว่ามีกิจที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปนั้นยังมีอยู่เนะี่ยที่ดีกว่านี้มีอีกไหมถามตอบก็คือมีแล้วที่ทําผ่านมาดีไหมดีนะพอไหมดีแตนะ่บอกไม่พอไม่ได้นะแต่บอกว่าดีได้แล้วดียิ่งกว่านี้มีไหมมีนะทำไหมควรทําอะไรอยู่หลีกเร้นดามบูฝังอยู่ในเรือนบ้างอยู่หลีกเร้นอยู่ในเสนาสนะอันสงัด ทำจิตให้มันเป็นสมาธิให้มันลึกซึ้งขึ้นไปในสมาธิในที่นี้คือเราต้องละนิวร์ซะก่อนละเครื่องกางกั้นทั้งหลายที่มันจะทําให้เราง่วงซึมที่มันจะทําให้เราคิดฟุ้งซ่านที่มันจะทําให้เรามีความเกลียดแกล้งระแวงเห็นแยง้งที่มันจะทําให้เรามีความกําหนัดพัวพันหมัวเมาที่มันจะทําให้เรามีความขัดเคืองโกรธเกลียดคิดประทุษร้ายเราต้องละไอ้พวกนี้สิ่งนี้ก็เรียกว่านิวร์ มันจะเป็นเหมือนกับสนิมกินในใจของเราเอาเราก็ล้ามันออกไปซะนะทำจิตให้ผอ่องใสแจ่มใสอ่อนโยนอ่อนนุ่มเป็นจิตที่อ่อนเหมาะในการทําอะไรในการที่จะทําความรู้ที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เกิดขึ้นแต่สมาธิในที่นี้พุทธเจ้าก็พูดถึงฌานที่4ี่แล้วล่ะฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ฌานสมาธิตรงนี้ทําจิตให้ดีทําจิตให้นุ่มทําจิตให้อ่อนทําจิตให้เหมาะสมทําจิตให้แจม่มใสทําจิตให้ละเอียด แต่พอจิตละเอียดแจ่มใสอ่อนนุ่มสว่างใสปิงแล้วจะสามารถที่จะทําให้เกิดความรู้ได้ซึ่งความรู้ในที่นี้ทานฟัง่งผู้ชาวก็พูดถึงวิชาสามนั่นเองแต่วิชาสามก็เริ่มตั้งแต่จุดตูปปาตยานนั่นคือยานคือความรู้ในที่นี้ก็พูดถึงบุคเพนิวาสานุสติยานนั่นคือยานคือความรู้ในการที่จะระลึกถึงชาติก่อนพบก่อนได้หลายประการแต่ผู้ชายยกตัวอย่างในที่นี้เหมือนกับคนออกจากบ้านนี้ไป แล้วก็ไปสู่บ้านโน้นพูดอะไรทําอะไรแล้วก็ออกจากบ้านโน้นกลไปอีกบ้านหนึ่งพูดอะไรทําอะไรแเดินทางไปจกนกระทั่งกลับมาบ้านตัวเองเขาก็จะรล้กได้ว่าโอ้ดก่อนที่นี้เรามาจากบ้านนั้นเราพูดนี้เราทําอย่างนี้ก่อนนั้นเราก็มาอย่างนั้นแต่เขาก็จะระลึกได้จําได้นี่เป็นลนักษณะของคนที่จะได้บูเพนิวาสานุสติยานนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรียกว่าจุดตู้ปปาตยานคือรู้ว่าสัตว์เหล่านี้ทากรรมดีไม่ดี จะไปเกิดในที่ไหนอะไรยังไงก็เหมือนกับคนที่อยู่ข้างนอกอยู่นอกบ้านเห็นคนเข้าออบ้านเห็นคนออกบ้านเนี่ยเขาก็จะรู้จะเห็นน,นว่าคนทําดีไปดีคนทําไม่ดีไปไม่ดีอย่างไรแล้วข้อสุดท้ายท้องฟังอันนี้สําคัญเรียกว่าอาศวะกคายะยานคือญาณในการรู้เพื่อความสิ้นไปห่งอาศวะเดีย๋ยวรู้ว่าอาศวะจะสิ้นเดีย๋ยวรู้ในเรสสีว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นอย่างอย่างนี้เดีย๋ยวต้องทํำยังไงยังไงรู้แล้วทําได้แล้วเดี๋ยวก็ สามารถทำมาสวาให้สิ้นได้หนังก,กิตที่ควรทําก็จะทําเสร็จตรงนี้แต่ไม่ได้มีอะไรที่มากไปกว่าน,นี้ตรงนี้คือการบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองนต่บุทจชาจึงใช้ตรงเนี้เรียกว่าเป็นพรามเนื้อพรามหมายถึงผู้ลอยบาปไม่ใช่ว่ามาทําพิธีกรรมเฉยๆแต่จิตใจลอยบาปออหมดแล้วแต่ไม่มีอาสวะเหลืออยู่ราคะโตสาโมหะไม่สามารถที่จะมาใกล้เคียงได้เลยลอยออกหมดนี่คือเรียกว่าเป็นพรามที่แท้จริงนเป็นสมณะด้วยแต่สมณะคือผู้สงบ เป็นภิกษุด้วยคือพูดไต่กิเลสเพปะนพระสงฆ์ธรรมบงังหรืจะเรียกว่าพระสงฆ์จริงๆเลยเป็นภิกษุจริงๆเลยก็ตรงนี้แหละนั่นก็เรียกว่าสมบูรณ์เลยใน,นการที่เขาเคารพนอบน้อมประชาชนเขาอุปถัมภ์ดีๆขนาดนี้มันถึงว่าจะเรียกว่าเป็นภิกษุจริงแต่น่นนาจะนี้ไม่ใช่แค่ภิกษุที่คนผมผมเหลืองแต่ยังรวมถึงครว่าผู้ที่ขวนขวายในการปฏิบัติผู้ที่หลีกออกจากเรือนบ้างมาทําความเพียรบ้างเป็นนักปฏิบัติธรรมอ่ะ ขาถามว่าคุณไปวัดทำอะไรไปปฏิบัติธรรมแต่ตัวเองปฏิญญาด้วยว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ยังไปขวนขวายในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มันรู้ถึงรู้ลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยมันจะดีเสียความรู้ตรงนี้ก็คือการประพฤติประมรจั์ตลอดสายนั่นเองท่านฟังนั่นไล่มาตั้งแต่เรื่องของการที่มีฮิริอตตปะตรงนี้จะกลุ่มเรื่องกายเรื่องวาจาได้น่ขึ้นมาอีกเป็นศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นเพื่อสมาธิแล้วได้สมาธิ ได้สมาธิแล้วก็ได้ญาณปัญญาเกิดขึ้นดัะนั้นตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นการประพฤติปรมาจารย์ที่ทําให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาแลาท่า,านทฟังยังมีคําถามข้อสงสัยในพระสูตรต่างๆแต่การที่เรามาคุยมาสนทนากันในเรื่องธรรมะเนี่ยจะทําให้สามารถเปิดธรรมให้มันมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาได้เพราะนั้นถ้าต้องการจะติดต่อกับทางรายการแล้วก็สามารถเขียนส่งกันมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเขียนเป็นไปริณียบัตรหรือว่าเป็นจดหมายก็ได้แต่ส่วนถ้าสะดวกทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ก็ไปที่เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a c o m ข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุญอภีปุนโนจากวัดป่าอนหาายโศกจันทบอน ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเ